มบริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์และกล้องดิจิตอลที่คุณไว้วางใจสำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อแฟลตยังนู YN968 วันนี้ Best to Home ขอแนะนำการใช้งานแฟลตยังนู YN968 for Canon และ Nikon จะมีวิธีการใช้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับตัวแฟลตรุ่นใหม่ YN968 สำหรับ Canon และ Nikon นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น YN968EXRT นะครับจะเป็น for Canon นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น YN968N สำหรับ Nikon นะครับส่วนทริกเกอร์ตัวนี้นะครับของ Yangnu นะครับที่จำหน่ายมาตั้งนานแล้วก็คือ YN622NTX ก็คือ for Nikon นะครับตัวนี้สามารถที่จะสั่งแฟลต YN968N โดยไม่ต้องซื้อตัวรับได้เลยนะครับผมสอนวิธีการตั้งค่านะครับง่ายๆนะครับเปิดขึ้นมานะครับกดปุ่ม Zoom ทับ CH แช่ไว้นะครับก็จะขึ้น Channel เราก็เลือก Channel 1 2 3แค่นั้นเองผมตั้งให้เป็น Channel 1ผมกดยืนยันนะครับส่วนแฟลตถ้าเรามี3ตัวก็ ABC นะครับส่วนตัวนี้สั่งแค่ตัวเดียวนะครับตั้งตัวนี้เป็นกรุ๊ป A ความแรงผมก็เลื่อนตามนี้เลยครับนะครับกดยืนยันแค่นี้เองครับส่วน YN968N for Nikon นะครับเปิดออนขึ้นมาพอเปิดออนขึ้นมานะครับกดเมนูนี้1ครั้งมันจะขึ้นตัวเลขของตัวทริกเกอร์นะครับตัวนี้คือ YN560 ถ้าเรากดตัวนี้1ครั้งนะครับมันจะขึ้น YN622 นะครับถ้าเรากดใต้ YN622 ตัวนี้ TX ตัวนี้จะเด้งขึ้นไปด้านบนหมายถึงว่าเราสามารถสั่งงานแฟลตตัวนี้ด้วยทริกเกอร์ YN622TX นะครับจากนั้น CH Channel นะครับกดตัวนี้ก็จะขึ้น Channel ตรงนี้เราก็สามารถหมุน Multi Jog ตรงนี้นะครับเพื่อเลือก Channel ผมเลือกเป็น Channel 1นะครับกดยืนยันกดปุ่มตัวนี้1ครั้งก็ขึ้นกรุ๊ปนะครับ A B C เราก็ตั้งตัวนี้ให้เป็น A แค่นั้นเองจากนั้นเราก็ใช้ทริกเกอร์ตัวนี้ครับสั่งงานมันเนี่ยครับนะครับนะตัวทริกเกอร์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะสั่งงานได้ถึง3ตัวนะครับส่วนความแรงนะครับผมสามารถบวกลบตรงนี้นะครับถ้า1/128คือเบาสุดนะครับพอเรากดตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะแปรผันตามเป็น A1/128นะครับถ้าเราบอกความแรงเข้าไปนะครับกดเทสนะครับกดครั้งที่2มันก็จะแปรผันตามเป็น1/8แค่นั้นเองนะครับเนี่ยตัวนี้สามารถสั่งคู่กันได้เลยนะครับส่วนตัว Canon นะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับสังเกตสัญญาณตัวนี้นะสัญลักษณ์ตัวนี้ครับมันจะเป็นการสั่งด้วยไอตัวเรติโอนะครับกดวนไปเรื่อยๆนะครับนะครับนะครับมันจะขึ้นคำว่า E3 E3 ตัวนี้จะเป็นทริกเกอร์ของตัวยังนูรุ่นหนึ่งที่จะมาสั่งงานตัวนี้นะครับเรากดตัวนี้นะครับกดใต้เมนูมันก็จะขึ้นเรติโอนะครับเนี่ยครับซึ่งเราต้องไปซื้อตัวทริกเกอร์ที่เป็นรุ่น E3 นะครับนะครับตรงมุมบนมันจะเขียนว่า E3 มันถึงจะสั่งได้นะครับสำหรับรุ่นที่เป็น YN968EXRT สำหรับ Canon นะครับก็ตามนี้เลยครับการใช้งานของตัวทริกเกอร์และแฟลตรุ่นใหม่ของ YN968 สำหรับ Canon และ Nikon นะครับI'm not the one who's always right.